สร้างไว้ให้ลูก3จังหวัดสุดอึ้งวางไม่ทำอะไรได้ปี96ล้านคฤหาสน์ตูนบอดี้แสลมครอง3หลังสร้างไว้ให้ลูก3จังหวัดตูนบอดี้แสลมหรือนายอธิวราคงมาลัยนักร้องชื่อดังเป็นกรรมการอย่างน้อย3บริษัทเท่าที่ตรวจสอบพบได้แก่1บริษัทกรุ๊ปไลฟ์จำกัดทุนปัจจุบัน 8.4 ล้านให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการการตลาดมีสินทรัพย์รวม 956,644 บาทมีรายได้รวม 759 บาท 2 บริษัทจักรยานอากาศจำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีมีสินทรัพย์รวม 56,543,894 บาทมีรายได้รวม 90,817,356 บาท 3 บริษัทวันดีคืนดีจำกัดวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดประกอบธุรกิจให้บริการรับจัดงานแสดงการดนตรีมีสินทรัพย์รวม 15,882,494 บาทมีรายได้รวม 5,3263 บาทรวมทั้ง3บริษัทมีรายได้เฉพาะในปี2563รวม 96,118,378 บาทสำหรับบ้านของตูนบอดี้บอดี้แสลมนั้นมีอยู่ทั้งหมด3หลัง3จังหวัดทั้งบ้านที่กรุงเทพบ้านที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดบ้านเกิด1บ้านตูนบอดี้แสลมที่กรุงเทพใช้เวลาอยู่บ่อยครั้งแม้จะเดินทางไปร้องเพลงต่างจังหวัดบ่อยๆแต่บ้านที่กรุงเทพก็เป็นบ้านที่น่าพักผ่อนของตูนบอดี้แสลมไม่แพ้บ้านอีก2หลังเพราะร่มรื่นน่าอยู่แถมยังมีห้องซ้อมดนตรีทำงานเพลงเป็นห้องขนาดใหญ่2บ้านตูนบอดี้แสลมที่สุพรรณบุรีหลังนี้เป็นบ้านเรือนไทยที่ตูนควักกระเป๋ารีโนเวทบ้านหลังเดิมเพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานให้กับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองเป็นเรือนไทยหลังงามหลังนี้บ้านหลังนี้มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณปู่เพราะพื้นที่บ้านส่วนหนึ่งเดิมเคยเป็นโรงสีธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่ต่อมาส่งต่อมายังรุ่นคุณพ่อแต่เดิมมีบ้าน2หลังในพื้นที่เดียวกันหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ตูนเกิดอาศัยและวิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กในรูปแบบเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ส่วนเรือนไม้อีกหลังเป็นบ้านเรือนไทยส่วนอีกหลังตูนสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้คุณพ่อ3บ้านตูนบอดี้แสลมที่บางสะพานติดริมทะเลที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่าอยู่มากเพราะเป็นบ้านติดริมทะเลตัวบ้านเป็นอาคาร2หลังที่อยู่ขนานกันตรงกลางมีสนามขนาดย่อมๆด้านหน้าตัวบ้านเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่หาดส่วนตัวด้านหน้าที่เด็ดกว่านั้นคือวิวสะพานที่ทอดตัวยาวลงไปในทะเล